ทำยังไงเราจะเป็นคนที่มีวินัยมากๆนะครับแล้วก็ลงมือทำคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีวินัยและลงมือทำมากๆคุณจำเป็นมากครับที่จะต้องรู้สึกรับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนความรับผิดชอบตัวเองเนี่ยจะต้องเกิดกับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเคลียร์ครับก็คือความชัดเจนกับชีวิตครับว่าคุณต้องการอะไรสิ่งต่อมาครับคุณจะต้องมีคอนสิสเทนซีครับก็คือความสม่ำเสมอของคุณอันต่อมาครับคุณจะต้องมีครามนะครับก็คือความสงบครับถ้าเกิดว่าคุณมี3ข้อนี้นะจะช่วยคุณสร้างวินัยได้ง่ายๆเพราะว่าคนที่เขามีความสงบในจิตใจเนี่ยเวลาที่มันเกิดปัญหากับชีวิตเนี่ยเขาสามารถไปต่อได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่สงบเลยกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆเนี่ยเวลาที่พวกเขาเนี่ยเจอปัญหาเนาะอย่างเช่นเฮ้ยแบบมีหนี้สินหรือว่ามีปัญหาเรื่องการงานเนี่ยเขาก็จะหยุดลงมือทำทันทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสงบคุณมีสตินะคุณชัดเจนคุณสม่ำเสมอนะครับคุณก็สามารถที่จะลงมือทำได้ครับแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยใครเห็นด้วยเพียงคำว่าเห็นด้วยครับผมไปอีสานมาสโกตเอ็นอาร์พีสวัสดีนะครับ